ค่ะช่วงนี้กลับมาตรวจสอบดูทิศทางของราคาทองคำนะคะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะคุณณัฐนางคือยักษ์ค่ะค่ะทิศทางของราคาทองดูเหมือนกับจะค่อยๆไต่ขึ้นมานี่ล่าสุดก็ผ่าน 1,300 เหรียญไปอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราประเมินทิศทางยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะยังถือว่าเป็นทิศทางในลักษณะไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าการที่ราคาทองคำเนี่ยช่วงเย็นก็สามารถทะลุระดับ 1,300 เหรียญขึ้นมาได้นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็สุดท้ายนะก็สามารถทะลุแนวต้านแรกที่ระดับ 1,305 เหรียญนะแต่ว่าเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาประมาณพุ่งขึ้นบ้านเรานะ2ตัวก็ออกมาค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนนะก็ออกมามากกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 0.2% นะแล้วก็มีการออกมาที่ระดับ 0.6% นะก็ถือว่าส่งสัญญาณลบกับทองคำนะแล้วก็รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมราคาอาหารและพลังงานนะก็ออกมามากกว่าคาดเช่นกันออกมาที่เพิ่มขึ้น 0.5% นะเพราะฉะนั้นแต่ได้ว่าตัวเลข2ตัวที่ออกมาค่อนข้างดีนะก็ให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะแต่ว่าก็ยังสามารถตั้งฐานเหนือบริเวณ 1,300 เหรียญได้นะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่หลังจากนี้นะถ้าราคาทองคำคืนนี้ก็สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,300 เหรียญอีกครั้งนะสำหรับวันพรุ่งนี้ไปก็มองว่าราคาทองคำก็น่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์แต่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างค่อยๆสร้างฐานที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ายืนได้เหนือระดับ 1,300 ขึ้นนะคะก็ถือว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านของสัปดาห์ที่บริเวณ 1,315 เหรียญหรือว่าที่ระดับ 1,330 เหรียญเยนซาร่าก็มีอยู่นะคะแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เหลือของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงวันศุกร์ก็จะมียอดขออนุญาตก่อสร้างเป็นเมษายนนะนี่ก็คือตัวเลขต่างๆที่อาจจะต้องติดตามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะก็ต้องติดตามทางด้านค่าเงินเยนซาร่าด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้กลับมาแข็งค่าอีกครั้งนะแล้วก็ตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านค่าเงินบาทก็ต้องติดตามด้วยนะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าการที่ค่าเงินบาทในประเทศเนี่ยอ่อนค่ามาค่อนข้างเร็วนะคะก็ทำให้ราคาทองคำในบ้านเราปรับตัวลงไม่มากนักนะคะไม่เหมือนกับราคาทองคำตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงมาหรือระดับ 1,300 ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะก็แนวรับของสัปดาห์ในค่ำคืนนี้นะเราให้ที่ระดับ 1,297 เหรียญแล้วก็ 1,292 เหรียญนะคะโอกาสที่จะยืนเหนือระดับ 1,300 เหรียญยังมีนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,305 เหรียญแล้วก็ 1,315 เหรียญนะคะส่วนแนวรับของสัปดาห์นะเรายังดูโซนแนวรับที่แข็งแกร่งนะคะที่ราคาทองคำถือว่าลงมาทดสอบ3รอบแล้วนะโซนบริเวณ 1,270 ถึง 1,277 เหรียญเยนซาร่านะจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะสร้างฐานค่อยๆยกตัวนะถ้าเกิดราคาทองคำไม่หลุด 1,277 นะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในรอบใหญ่นะก็ยังจะมองว่าราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวฟื้นขึ้นไปอยู่นะคะแต่ว่าการที่ถ้าหลุดบริเวณโซนแนวรับบริเวณนั้นที่ราคาทองคำลงมาทดสอบ3รอบนะคะถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณค่อนข้างลบนะคะแล้วก็น่าจะมีแรงขายมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,255 ได้ถ้าหลุดโซน 1,270 นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ก็ยังมองว่าในสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศนะก็ยังไม่ได้สำคัญมากนักแล้วก็มองว่าราคาทองคำน่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบนะที่อย่างที่ให้ไว้ 1,270 เหรียญจนถึง 1,215 เหรียญค่ะค่ะคุณณัฐคะช่วงนี้อัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างผันผวนอย่างวันนี้คี่ก็แข่งค่าไปประมาณ17สตางค์ด้วยกันนักลงทุนต้องมีการปรับกลยุทธ์เพิ่มเติมด้วยไหมคะค่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็ค่อนข้างผันผวนในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะแล้วก็เวลาลงทุนก็อาจจะติดตามดูว่าอย่างวันนี้นะการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าก็อาจจะกดดันราคาทองคำในประเทศนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าราคาทองคำตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นนะคะก็เลยทำให้ค่อนข้างหักล้างกันไปนะแต่ว่าก็สามารถยืนอยู่โซนบริเวณประมาณ20,000บาทนะในปัจจุบันแต่หลังจากนี้นะสำหรับนักลงทุนในประเทศก็ติดตามดูว่าถ้าสมมติค่าเงินบาทนะกลับมาเป็นในลักษณะทิศทางแข็งค่าก็จะถือว่าส่งผลบวกต่อนักลงทุนที่เปิดช็อตโพซิชันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ถือว่าอาจจะส่งผลบวกต่อช็อตโพซิชันบางส่วนนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลักๆก็อาจจะดูที่ราคาทองคำในระดับโลกเป็นหลักอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากทางด้านของ